ในยุคที่เทคโนโลยีนะคะเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยค่ะคุณผู้ชมคอลเซ็นเตอร์ระบาดมากใช้กลต่างๆนะคะหลอกลวงที่จะให้พี่น้องประชาชนโอนเงินค่ะซึ่งล่าสุดนะคะมีรูปแบบใหม่มาอีกแล้วอันนี้บอกเลยว่าน่ากลัวมากๆแค่คลิกเดียวนะคะเงินจะหายหมดจากบัญชีเราเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งมิจฉาชีพนะคะมักจะอ้างเป็นเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการส่ง SMS นะคะมาให้ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อโดยมีการแจ้งนะคะว่าจะได้รับของรางวัลมากมายหากลงเชื่อนะคะเหยื่อก็จะมีการกดติดตั้งนะคะแอปพลิเคชันจากนั้นนะคะก็จะให้เหยื่อพิมพ์ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษและเบอร์โทรศัพท์ค่ะมิจฉาชีพก็จะสามารถควบคุมมือถือระยะไกลได้ซึ่งทำให้มิจฉาชีพนะคะเข้าสู่บัญชีของเป้าหมายได้ด้วยตัวเองค่ะปรากฏว่าแว็บเดียวเท่านั้นเงินหายหมดบัญชีเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนทางแอปพลิเคชัน LINE นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเว็บไซต์ปลอมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเว็บจริงค่ะเพื่อหลอกให้ประชาชนที่ไม่ทันระวังเนี่ยเข้ามากรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชนหรือว่าข้อมูลทางการเงินเช่นหมายเลขบัญชีธนาคารนะคะเลขบัตรเดบิตเครดิตรหัสหลังบัตร3หลักนะคะรหัส OTP เป็นต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลที่ได้เนี่ยไปถอนเงินของเหยื่อออกจากบัญชีหรือไปแฮกบัญชีสื่อสังคมออนไลน์หรือใช้รหัสบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะคะชำระค่าสินค้าหรือไปแอบอ้างทำเรื่องที่ผิดกฎหมายนอกจากนี้นะคะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังมาในคราบของเจ้าหน้าที่สัมภากรค่ะโดยวิธีการนะคะก็ครั้งแรกเนี่ยจะโทรศัพท์มาแอบอ้างจากนั้นก็จะให้เพิ่มเพื่อนใน LINE เป็นตราสัญลักษณ์ของกรมสรรพากรค่ะหลังจากดาวน์โหลดแอปนะคะเข้ามาในโทรศัพท์มือถือได้ไปกรอกรายละเอียดเข้าใช้งานซึ่งข้อมูลที่ให้กรอกนั้นมีแค่ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ค่ะจากนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะแนะนำให้กดตั้งค่าภายในเครื่องเพื่ออนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลและบอกรหัส OTP 6หลักหลังจากนั้นนะคะหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราก็จะค้างค่ะไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้สักพักหนึ่งก็จะมีการขึ้นข้อความว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลชื่อนามสกุลเมื่อโทรศัพท์กลับมาใช้งานได้ก็พบว่าเงินในบัญชีเราหายเกลี้ยงไปอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งมิจฉาชีพนะคะก็จะใช้เวลาเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะสำหรับเรื่องราวของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากเหยื่อรายวันเลยค่ะวันนึงเนี่ยหลายรายเลยทีเดียวซึ่งเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะได้ออกมาเตือนภัยแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็มีการออกมาแนะนำวิธีนะคะที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของภัยไซเบอร์ค่ะโดยข้อแรกนะคะคือต้องมีสติหากมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดติดต่อหรือแสดงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆนะคะให้โทรสอบถามจากเบอร์กลางของหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงค่ะ 2. นะคะห้ามกดลิงก์หรือติดตั้งแอปที่ไม่ทราบที่มาที่ไปรวมถึงไม่ให้ข้อมูลใดๆเมื่อรับสายจากต้นทางที่ไม่ทราบที่มาที่ไปอย่างชัดเจนค่ะข้อ 3. นะคะหากเผลอกดลิงก์ติดตั้งแอปแปลกปลอมดังกล่าวค่ะให้รีบลบหรือรีเซ็ตเครื่องใหม่ทันทีและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่ 4. หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปธนาคารกับบัญชีที่มียอดเงินสูงหากจำเป็นต้องใช้งานจริงๆค่ะคุณผู้ชมเราก็มีการจำกัดวงเงินนะคะที่เราสามารถรับความเสี่ยงไว้ได้ค่ะ